วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast เพื่อไทยเตือนสนธิยาร้องปอทตรวจสอบบัญชีโอ๊คทวิสุนักรับใช้ส่อร้องเท็จผิดอาญาแนะตรวจสอบนักร้องวางบินมีจริงหรือไม่เมื่อวันที่6มกราคม2566นายชุมสายศรียาภัยรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีนายสนธิยาสวัสดีแจ้งความดำเนินคดีทวิตเตอร์อ้างว่าเป็นบัญชีโอ๊คผ่านทองแท้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ปอท.ว่านำข้อมูลเป็นเท็จตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปี2560ในข้อความว่าลูกสาวไปเยี่ยมหรือโพสต์ภาพลงโซเชียลคู่กับพ่อไม่มีใครบ้องตื่นคิดว่าเป็นการผิดศีลธรรมพวกสุนัขรับใช้ที่คอยตามเฉลี่ยท็อปบูทให้เผด็จการน่าจะผิดชัดเจนกว่าเยอะว่าเรื่องนี้นายสนธิยากำลังสร้างภาระงานให้กับปอท.โดยไม่จำเป็นหน้าที่หลักของปอท.ควรใช้เวลาปกป้องประชาชนจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามสังคมอย่างหนักจากการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามทวงหนี้นอกระบบแต่กลับเอาเวลามาดูเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นายสนธิยารู้อยู่แก่ใจในข้อเท็จจริงว่าข้อความที่อ้างถึงไม่ได้กล่าวถึงบุคคลไทยจึงไม่มีความผิดนายชุมสายกล่าวต่อว่านายสนธยาเป็นนักกฎหมายน่าจะอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นการที่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่ร้องเรียนนั้นไม่มีข้อเท็จจริงอาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา173ที่บัญญัติว่าผู้ใดรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งความแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้การที่นายสนธยาอ้างว่าบัญชีโอ๊คผ่านทองแท้กล่าวหาว่านายสนธยาเป็นสุนัขรับใช้เฉลี่ยท็อปบูทหรือรับใช้เผด็จการนั้นข้อความดังกล่าวไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นสุนัขรับใช้จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดการตรวจสอบบุคคลอื่นใช้มาตราทางกฎหมายต้องวางอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายไม่ควรทำไปโดยไร้สาระและการใช้กระบวนการตรวจสอบของรัฐไปอย่างพร่ำเพรื่อผู้กระทำควรต้องยับยั้งชั่งใจไม่ดำเนินการไม่อย่างนั้นจะเป็นการให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวเพราะกฎหมายจะปกป้องผู้สุจริตที่ผ่านมามีข่าวหนาหูว่ามีนักร้องบางคนร้องเรียนเสร็จและวางบินรับงานเป็นชิ้นๆอยากให้นายสนธยาช่วยไปตรวจสอบกรณีนี้ด้วยนายชุมสายกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ